เรามีเวลาประมาณชั่วโมงนึงนี่ก็ผ่านไปแล้ว3เพลงนะครับมันเป็นเหมือนนาฬิกาที่ถอยหลังทำให้ผมรู้สึกกดดันมากนะครับทำยังไงให้คุณอยู่กับเราจนจบนะครับวิธีการคือเราต้องทำให้ทุกคนเป็นผู้เดียวกันก่อนนะครับพี่คุณมีหน้าที่เยอะมากวันนี้เวลาคุณอยู่ในห้างโอ้คุณโอเคนะต้องทำเป็นหนึ่งเดียวกันใช่ไหมครับอุ้ยคุณหายไปนานเหมือนกันนะต้องทำไงครับพี่เราต้องใช่เราจะต้องสอนสัญลักษณ์มือให้ทุกคนรู้ว่าสัญลักษณ์มือสแตมป์คืออะไรครับพี่ดูตรงนี้อ่านไม่เท่าไหร่นะแต่ดูข้างบนแบบผู้นี้มันโดนอะไรมาสักตัวแน่ๆคือวงอื่นๆครับเขาจะมีสัญลักษณ์มือใช่ไหมครับเช่นสลับแมชชีนแมชชีนทำไงครับสลับแมชชีนก็จะมีนี่โลโมโซนิกโลโมทำไงครับลำไยครับลำไยมีสัญลักษณ์มือไหมไม่มีไม่รู้เพิ่งกลับมาจากยุโรปนะครับครับผมมีไฮโซมากสแตมป์ต้องมีครับผมสแตมป์ก็มีครับทำไงครับผมเอาเรื่องเล่าที่มาก่อนครับคุณยาวมากเลยผมขอเป็นโนลองได้ไหมฮะความเป็นมาของสัญลักษณ์มือสแตมป์ครับขอเป็นเพลง Game of Thrones ครับเล่าหน่อยก่อนหน่อยให้เขาเล่าเรื่องเรื่องมันเริ่มจากว่าวันหนึ่งพี่สแตมป์ได้คุยกับคุณณโพธิแท็กที่หน้าผาน้ำลมกันโชกแรงผมทั้งสองปลิวสยายอยู่ๆนะก็บอกกับพี่สแตมป์ว่าพี่สแตมป์ครับผมว่ามันถึงเวลาแล้วครับที่พี่จะต้องมีสัญลักษณ์มือได้แล้วจริงด้วยทำไมเราไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยนะแล้วพี่สแตมป์ก็ตอบว่าได้นะคิดให้หน่อยได้ไหมแล้วนะก็ตอบว่าได้ทำไมมึงไม่ตอบวะนะก็ตอบว่านะผมจะคิดให้พี่ครับทำยังไงครับผมนะสแตมป์จะต้องยกมือขวาขึ้นกำกำนับแล้วมือซ้ายต้องแบ่นี่คือสัญญาอย่างครับแล้วตีกันจะเป็นสัญญามือสแตมป์คือการสแตมป์มือนะครับผมชอบเพลงที่อยู่ข้างหลังของเรามันดูยิ่งใหญ่เพลงท่านี้ใช้ได้กับทุกจังหวะเลยครับพี่นี่เราแบบว่ากินเวลาได้ครึ่งชั่วโมงแล้วนะฮะใช้ได้ทุกจังหวะไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นฮิปฮอปอันแรกฮิปฮอปทุกคนลองดูครับฉันสองให้ได้กันได้ครับผมผมจะดูเป็นคนบ้ามากสมมุติว่าเป็นจังหวะหมอลำก็ยังได้ไปผมเป็นหมอลำไอ้นี่คล่องมากเลยนะฮะอันนี้โซโล่เก่งกว่าเพลงเรามากเลยอ่ะสมมุติว่าเป็นบอดี้สแลมเพลงของเราดีกว่าครับทุกคนทำท่าสแตมป์พร้อมกันนะครับมามือขวาครับทำไมครับพี่มือขวากำมือขึ้นหลังจากนั้นมือซ้ายยกขึ้นมา1 2 3 step
โอ้คุณไม่มีใครสนใจแล้วคุณน่าตายอย่างพูดคุณไม่ถามคุณไม่มองคุณเป็นผู้ชายมันเจ็บจนจะร้องไห้ถ้าไม่ตายคุณจะไม่เคยสนใจคนที่ช่วยกันครับ